เขาปลามาหลายมือโอ้ยยางขมาริมปลากับเมื่อยเลยจ้ะพี่น้องดีนะเฮ็ดเพิ่นบ่ออกจ้ะช่วงนี้ฝนตกแบบตกบ่เป็นชิ้นเป็นอันเนาะจ้ะเพิ่นตกแบบว่าโขบๆมากเพิ่นก็หายไปจังซี่จ้ะบ่พอน้ำสิครั้งเขาก็แห้งเบิดล่ะจ้ะพี่น้องสิเฮ็ดจังได๋สิมาเก็บพักติ๋วเพราะว่าอันต้มเฮ็ดไว้นั่นเนาะแต่ว่าเฮาใส่ช่องฟีดไว้อยากกินแกงเฮ็ดก็เลยมาเก็บพักติ๋วสดๆไปใส่จ้ะคิดว่าอันไปไว้ซุปน้ำก็ได้ใส่ซุปเนาะนี่เฮ็ดค้อนแห้งที่เฮาเก็บไว้ซุปเพิ่นดอกใหญ่ดอกแก่แล้วจะไปต้มซุปใส่กันก็ได้จ้ะซุปผักติ่วใส่ผักกระเมกผักกระเมกเป็นโป่งมะบู่หนานี่เห็นแต่เป็นงวยแล้วเนาะหนานี่เอาปลามานี่เลยจ้ะติ่มริมปลานี่ล่ะบ่ได้ไปใส่หรอกจ้ะแดดก็ฮ้อนออกจากห่มนี่เดี๋ยวยามจะคล้องหน้ามืดหาแม่นเฮ็ดออกโอ้ยคือสิได้ลากสังขารเขาปลาค่ะกระพี่น้องความมักของคนมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเพียงแต่ตัวร้อนพี่น้องตัวร้อนเราเฮ็ดให้เฮาเพียกินเขาบ่ค่อยได้จ้ะแต่ว่ากินยาแล้วก็นอนประมาณนั้นจ้ะก็เลยออกมาย่างออกกำลังกายแน่จ้ะเดี๋ยวนอนหลายเพิ่นก็สิแห้งเพียเนาะค่ะออกมาพ่อแดดถือกล่มถือแดดแน่จักหน่อยเก็บผักติ๋วยอดสวยๆนะคะอู้หุ่นข้างในยอดงามอยู่จ้ะป่าบ่ได้เข้าป่าดอกจ้ะนั้นป่าเอาทั้งนั้นยานเป็นล่มในป่ายางเลาะขอบๆเพิ่นนี่ล่ะจ้ะเดี๋ยวไปส่องมึงมีผักยังไงเฮาเก็บผักเม็ดมีบัวจะพี่น้องหน้าเขามึงติล่ะดูพื้นดินขาวแข็งแรงอยู่นั่นจ้ะกากำลังจะเริ่มเหลืองจ้ะฝนเพิ่นดิ่งช่วงนานเกินไปจ้ะวางเพิ่นต้นเขายังอ่อนๆอยู่เนาะจ้ะตกตอนนั้นโจ๊กจนท่วมจนเพิ่นได้สูบน้ำออกเพิ่นก็ย่านมาหลายเนาะเพิ่นก็สูบออกจนเกี่ยงพอสูบออกจนเกี่ยงผลตามมาก็คือนี่แหละจ้ะข้าวแห้งแก่แดแก่แดอยู่นี่นี่จ้ะกำลังเริ่มเตียกกอนั่งท่านได้ใส่ปุ๋ยเลยจ้ะนี่เพิ่นมาโดนฝนแรงลงก่อนโอ้จะเสียดายเนาะพี่น้องฝนมาช่วงนี้ใครอยู่ได้วานปุ๋ยละกะเขาก็คือสีงามอยู่มองเพิ่นวานมองๆก็ยังท่านได้สามบ่มีน้ำสีสามนี่แล้วจักสิเฮ็ดจังได๋เนาะพี่น้องเขาแต่เวรกรรมแล้วเพิ่นบ้านเพิ่นรวยอยู่ดอกคุณเพิ่นบ่ได้กินข้าวเปลืองเนาะจ้ะส่วนมากกินข้าวนอกบ้านคือพอเห็นเพิ่นออกไปตอนเที่ยงบ่อยๆเนาะจ้ะของลุงนี่ล่ะค่ะญาติกันนี่ก็บ้านเจ้าของเพิ่นก็สิเฮ็ดได้กินเพื่อกระคายจ้ะกินเพิ่นเอาไว้บ่กี่สอมเนาะจ้ะเพิ่นมีหน้าหลายบ่แม่นเฉพาะตรงนี้มีอีกหลายหม่องจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เลยจ้าพามาดูบรรยากาศแถวหน้าบ้านเนี่ยเราบ่ไปไสบ่ได้หรอกค่ะใครบ่ทันเศร้าจ้าออกมาเดินออกกำลังกายแน่นอนหลายก็แห้งโซมจ้าพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าจ้าถ้ามีโอกาสก็สิทายยังไม่ให้เมืองอีกเนาะจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ